อเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วเราก็มีตัวใหม่ล่าสุดนั่นเป็นอะไรเอ่ยเป็นเลยคาเฟ่ฮอปปิ้งไงล่ะเดี๋ยวรบกวนไปต่ออีกครั้งนะคะใส่ติ๊งติ๊งแหวนค่ะนะคะเข้าไปดูในในช่องในกินโป่งไม่สนใจใครเลยนะกินอย่างเดียวนะจ๊ะยังไงเดี๋ยวเราจะมามีแฟชั่นนิสต้าคนนี้เลยเป็นเพื่อนพี่มิ้นแต่งตัวเก่งมากสาวคนนี้นัดสี่ทุ่มแต่งตัวห้าโมงเย็นบอกเลยว่านางทุ่มเทกับการแต่งตัวแล้วนางแบบให้ความสำคัญซีเรียสกับการแต่งตัวของนางในแต่ละที่ที่ออกไปมากๆชื่อพี่ปิดแค่ชื่อก็รู้แล้วโทรเลยฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่อปิ่นค่ะโอ๊ยก็เสียงก็รู้แล้วว่าตัวแรง เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรบกวนพี่ตัดต่อขึ้นรูปปิ่นไว้ตรงนี้เลยเป็นป้า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 แล้วก็เป็น Instagram Facebook นะคะขึ้นตัวใหญ่ๆเลยนะขึ้นตัวใหญ่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าโสดไงล่ะปิ่นวันนี้เราจะมาพูดถึงแฟชั่นการแต่งตัวต่างๆกันอ่ะอย่างเช่นไปร้านเหล้าแต่งยังไงให้ได้จิตผู้ชายเคยได้ด้วยเหรอก็ได้อยู่ร่มไปนี่นะหรือจะให้กูพูดไหมล่ะอันดับแรกเราต้องดูก่อนว่าเราจะพูดผิวสีไหนเราต้องฟังเขานะคนนี้ไปร้านเหล้าอย่างเงี้ยแต่งตัวสไตล์แนวไหนเพื่อให้ผู้ชายแบบก็ได้ตัวสวยเอวหรือว่าสวยสะโพกความหมายของความหมายของปิ่นคือโชว์อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่โชว์ไปซะทุกส่วนถูกไหมเพราะสูงเราแต่ชุดข้างบนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องใส่ขาสั้นเราก็ใส่ขายาวเห็นไหมเหมือนที่พี่เคยบอกเลยล่าสุดสาวปิ่นเขาไปเซิงคานี้แต่งตัวโอ้โหตัดต่อขึ้นมาในประเด็นในการแต่งตัวส่วนใหญ่ปิ่นอ่ะจะเป็นแบบเทาขาวดำจะกระวนเทาขาวดำใช่ไหมแต่ว่าสไตล์การแต่งตัวก็จะแล้วแต่วันของมันบางวันมันก็หวานนะแต่ก็จะอยู่ในโทนดำหรือว่าหวานช่วยเลยหวานช่วยแต่งตัวเก่งปิ่นแต่งตัวเก่งว่าใช่มันต้องครบทุกอย่างมันจะปิ่นต้องเป็นฟิตอย่างไม่ว่าเราจะออกไปร้านไหนร้านเล็กร้านใหญ่เราก็ต้องฟิตตลอดเวลาเพราะว่าร้านเล็กร้านใหญ่เขาก็มีผู้ชายอยู่ด้านในนี่มันจะมีสักอีพีนึงที่ปิ่นแนะนำเรื่องผู้ชายหรือว่าเรื่องปัญหาชีวิตรักเพราะว่าปิ่นอ่ะเป็นตัวนี้เลยเป็นตัวแบบว่าปิ่นกูไม่ไหวแล้วเอ้ยอีปิ่นอ่ะมึงต้องทำงั้นหนีเว้ยมึงต้องทำยืนเว้ยอีปิ่นนี่เว้ยกูรู้แฮงกูรู้แล้วเขารักแฮงล่าสุดอีปิ่นล่าสุดพี่น่ะแอบไปพักใจมาพี่น่ะไปพักใจมาก็โอ้ยอีปิ่นก็บอกมึงทำงั้นหนีเว้ยอย่างนั้นอย่างนี้เว้ยก็ต้องมีสักอีพีที่อีปิ่นมานั่งอยู่ข้างเรามันต้องมีสักอีพีที่มึงอะมานั่งอยู่ข้างๆพวกกูได้จัดไป1 2ตัวโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะปิ่นขอบคุณมากๆเลยเจอกันเป็นกินทุกทีวันนี้ในบ้านของบ้านเซเลบชื่อดังท่านหนึ่ง3ทุ่ม4ทุ่มละกัน3ทุ่ม4ทุ่มเดี๋ยวไปเจอกันบ้านมึงก่อนแม่ไม้ไปไม่ถูกจ้าได้ได้มาเลยจ้าเจอกันเลยพี่ปิ่นขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะแต่งตัวให้น้องๆทางเพจได้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปแจกวาพี่ปิ่นนะทุกคนก็คงจะติดตามพี่ปิ่นกันเนาะหนูอยากทราบว่าถ้าเราแบบแต่งตัวซื้อเสื้อผ้าอย่างเงี้ยพี่ปิ่นมีร้านที่แบบว่าแนะนำไหมในขอนไหมหรือว่าในออนไลน์ออนไลน์แอมซูมแอมซูมแต่ว่าเราจะค้นหาเป็นรูปภาพเราอยากได้ภาพสไตล์ไหนเราก็ค้นใน Google ก่อนแอปส้มเหรอแล้วก็ค่อยเอาส้มเหรอใช่ในแอปส้มใช่ๆแล้วเราค่อยเอารูปภาพแบบไปค้นหาในแอปส้มแล้วมันจะได้ราคาถูกโอเคเลยเขาบอกมาแล้วเอออีปิ่นน่ะมันชอบมีเสื้อผ้าแบบเหมือนเป็นเศษผ้าเหมือนแบบมันจะชอบมีเสื้อผ้าแบบว่าแปลกๆแบบรูปทรงแปลกๆหน้าตาแปลกๆเออก็งงอยู่มันไปสรรหามาจากไหนนึกว่ามันตัดเองมันเหมือนเศษผ้าตัดเปิดท้ายก็มีค่ะตอนนั้นก็จะมีมัน2ล้านแต่ว่าน้องเคยไปเปิดท้ายกับพี่อยู่ใช่มั้ยพี่เห็นมั้ยพี่มีจะชอบดูเสื้อแบบเสื้อยืดปกติแล้วก็เอาไปตัดเองเสื้อตัวนึงพี่มิ้นน่ะไปซื้อน่ะว้ายทุกคนอยากให้ใส่มากแต่นานๆทีใส่มากเดี๋ยววันนี้เราปรึกษาปัญหาชีวิตกันเนาะปิ่นเราในวงเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวถึงเวลาอันสมควรแล้วต้องขอบคุณน้องปิ่นนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะพีซีสวัสดีค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงฉันบอกแล้วว่าตัวอะไร